ทำความรู้จักกับทนายอุทัยปลาทองอ้าวลุงรู้จักกันได้ไงอ่ะดูช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูอ้าวดูบ่อยเหรอดูบ่อยครับพูดดีมีสาระว้าไม่ให้ร้ายไม่ชี้นำมีแต่แนะนำเรามาร่วมกันนะเป็นฮีโร่ก็ต้องบอกความจำเป็นของแต่ละคนด้วยบางคนเม้นมาบอกว่าจะลงขันช่วยหมอปลาหมอปลากลัวมากนะการรับบริจาคเนี่ยเพราะเขาไม่รับเพราะว่ามันมีปัญหามันยุ่งยิ่งผมก็เลยเถื่อาสาเป็นคนกลางในการรับเขาเรียกว่าเงินลงขันดีกว่ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วผมไม่กลัวนะแต่ขอคนใกล้เคียงตระการพืชผลเนี่ย30กิโลเม้นมาแล้วให้เบอร์โทรมาผมจะโทรกลับถ้าว่าผมให้เบอร์โทรไปนี่เดี๋ยวนี้ผมโจทย์เยอะคู่ต่อสู้เยอะเดี๋ยวโทรมาด่าผมไม่ได้รับนี่นอนอีกนะผมไม่ให้ละตอนนี้คุณเบ้นมาแล้วให้เบอร์โทรมาผมจะโทรกลับผมจะไปรับมาที่ธนาคารสัก2คนยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะเป็น3กับผมไงรับมาที่ธนาคารมาเปิดบัญชีธนาคารแล้วจะได้เอาบัญชีธนาคารนี่มาแสดงให้ท่านผู้ชมที่มีใจคิดอยากจับน้องชมพู่ซึ่งผมเคยเรียนแล้วนะว่าคนที่ตั้งรางวัลนำจับนี่คือคนที่อยากให้จับน้องชมจับคนที่ทำน้องชมพู่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ผู้เสียหายเสียหายมันคุณอยากให้เขาจับไหมถ้าคุณอยากให้จับร่วมกัน50บาท20บาท30บาทแล้วแต่คุณมีวิธีโอนยังไงโอนแล้วก็ขออย่างหนึ่งนะโอนเสร็จแล้วเนี่ยพยายามเม้นมาแล้วแปะมาที่เม้นนะนี่เบอร์โทรไอ้นี่เบอร์ที่นี่ก็คือมันจะมีการโอนทางโทรศัพท์มันก็มีแอปมันก็มีไอ้นี่เนี่ยลงมาให้ดูหน่อยนะถ้าบางทีถ้าโอนโดยใช้สลิปก็ถ่ายสลิปลงมาหน่อยแต่ถามว่าทนายจะโอนคืนหรือไม่นะครับตัวนี้เนี่ยบริจาคแล้วบริจาคเลยนะไม่มีการโอนคืนเพราะว่าถ้าคดีจบแล้วไม่ได้ถามว่าทนายจะโอนคืนหรือไม่นะครับตัวนี้เนี่ยบริจาคแล้วบริจาคเลยนะไม่มีการโอนคืนเพราะว่าถ้าคดีจบแล้วไม่ได้ไม่คือคนที่ไปแล้วนี่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้รางวัลนำจับนี่เราจะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งของสาธารณประโยชน์นะแล้วเราค่อยคุยกันว่าผมจะถาม FC ทุกคนและคนบริจาคทุกคนว่าเราจะทำอะไรเช่นซื้อเตียงคนไข้ให้ซื้ออะไรเนี่ยแล้วแต่ทางโรงพยาบาลผมก็น่าจะเน้นไปตรงนี้วัดนี่คงไม่นะวัดนี่คงไม่เพราะว่ามันสวยงามไม่ดีนะเอาคนดีกว่าเซฟคนดีกว่านะน่าจะเป็นโรงพยาบาลพูดดีมีสาระไม่ให้ร้ายไม่ชี้นำมีแต่แนะนำอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุกเอาไปอยู่ๆพี่ก็ไอรังคุกอยู่ๆนะพี่ก็ไอรังคุก